วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครับซึ่งก่อนที่นายอาคมจะเข้ารับการถวายสัตย์ปฏิญาณเจ้าตัวเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับนักข่าวช่วงนึงก็พยายามจะขอสัมภาษณ์ไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันครับยังไม่พูดอะไรครับยังไม่พูดอะไรครับนะครับท่านที่นะพรุ่งนี้เข้ากระทรวงร่วมอ่ะพรุ่งนี้ประชุมครม.นัดแรกมาไหว้ศาลมีทำบุญที่กระทรวงนะกี่โมงครับท่านคะเช้าตู่เลยไปไหว้ศาลที่กระทรวงก่อนทำบุญคุณอาคมไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่บอกว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็จะไปทำบุญที่กระทรวงการคลังแต่เช้าตรู่นะครับค่ะ